สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของจิกิต้ากับดิสแพดนั่นเองที่ในตอนนี้แฟนๆแซวกันว่าดิสแพดเนี่ยโดนจิกิต้าหรือว่าน้องแคนนี่นั้นตกไปแล้วซึ่งทางดิสแพดเนี่ยได้ลงนะครับโพสต์เกี่ยวกับจิกิต้าเอาไว้อย่างที่ทุกคนรู้กันเลยว่าดิสแพดเนี่ยก็เป็นสำนักข่าวใหญ่อีกหนึ่งสำนักข่าวที่เกาหลีใต้และก็มีฐานแฟนรวมไปถึงมียอดติดตามเนี่ยในหลากหลายแพลตฟอร์มเยอะมากเลยด้วยนะครับทิกตอกของดิสแพดได้ลงคลิปของ Baby Monster จิกิต้าเป็นเมมเบอร์คนแรกของวงเลยที่อยู่ใน account TikTok ของ Dispatch เองยอดฟอลนะครับของ Dispatch เนี่ยอยู่ที่4ล้าน followers แล้วก็มียอดกดไลค์เนี่ยอยู่ที่ 118.8 ล้านไลค์ซึ่งถือว่าเป็น engage ที่ใหญ่แล้วก็เยอะอีก1ช่องทางของ Dispatch นั่นเองนะครับชิกิต้าเนี่ยถูกลงคลิปไว้เป็นเมมเบอร์คนแรกของวงและก็เป็นศิลปินจาก YG อีก1คนที่อยู่ใน account ของ Dispatch นานมาแล้วที่ไม่มีศิลปินของ YG นะครับตอนนี้ชิกิต้าก็มาแล้วเรียบร้อยที่อึ้งไปมากกว่านั้นคือทาง Dispatch account เนี่ยเขาได้พินนะครับคลิปของชิกิต้าเอาไว้หรือว่าปักหมุดคลิปน้องไว้เป็นอันแรกกันเลยคลิปแรกที่เข้าไปในหน้า account หลักก็จะเจอน้องชิกิต้ากับรูปปกที่แบบกำลังอึ้งโบกมือกับแฟนคลับอยู่ยอดวิวก็คือพุ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับที่ Dispatch จะเอารูปหรือว่าเอาคลิปใครมาลงแบบนี้หลายคนมองว่าทาง Dispatch เนี่ยน่าจะมีการวิเคราะห์การตลาดต่างๆแล้วเห็นว่าจิกิต้าเนี่ยเป็นคนที่ engage แรงถ้าหากว่าเอามาลงเนี่ยก็น่าจะเพิ่ม engage ให้กับทางช่องได้และคลิปที่ Dispatch เอาลงไว้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นคลิปเสียหายเลยนะครับเป็นคลิปน่ารักน่ารักซะด้วยซ้ำใครนะครับที่เป็นแฟนคลับจิกิต้าสามารถตามไป engage กันได้เลยในTikTok ของ Dispatch ตอนนี้ยอดวิวกำลังพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วและที่สำคัญเลยนะครับเมื่อเสิร์ชหาบน TikTok เนี่ยเขียนว่า Dispatch ก็จะมีคำว่าชิกิต้าขึ้นมาและก็เป็นการค้นหาที่มีคนเนี่ยกดค้นหาเยอะมากเลยนะครับไม่งั้นเขาไม่ขึ้นแนะนำมาแบบนี้แน่นอนโดนชิกิต้าตกไปเต็มๆแล้วสำหรับ Dispatchสำนักข่าวใหญ่อีกหนึ่งสำนักข่าวของเกาหลีใต้สำหรับคลิปนี้นะครับเราไปมาอัปเดตเรื่องราวของชิกิต้าเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับอันยอง